มาต่อกันที่ตัวอย่างที่3กันต่อเลยค่ะสำหรับข้อนี้ก็ให้แยกตัวประกอบของพหูนาม x กำลัง2ลบ 6x บวก2โดยใช้วิธีการทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์เหมือนกับ2ตัวอย่างแรกที่ผ่านมาเลยแต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ต่างจาก2ตัวอย่างแรกก็คือมันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลบนี่ค่ะหน้า 6x เนี่ยเป็นเครื่องหมายลบแต่ถ้าสมมุติว่าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยจะเห็นว่า2ตัวอย่างที่ผ่านมามันเป็นเครื่องหมายบวกอันนี้ก็เครื่องหมายบวกแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปมันก็แค่เครื่องหมายเท่านั้นแหละค่ะขั้นตอนการทำส่วนใหญ่แล้วก็ยังเหมือนเดิมมาดูกันเลยเนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราจะสลับจากก่อนหน้านี้เราจัดให้เป็นหน้าบวกหลังกำลังสองข้อนี้เราจะจัดให้มันเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองค่ะซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนั่นเองเรามาช่วยกันจัดกันเลยดีกว่าสำหรับข้อนี้ก็ x กำลังสองลบ 6x บวก 2 มันจะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองลบ 2 ลบ 2 ตามสิ่งที่เราต้องจัดแล้วก็หน้าหลังเมื่อดึง2ออกมาแล้วเนี่ย 6x ก็จะเหลือ3คูณกับ x ถูกไหมคะ2คูณ3ได้6เท่ากันเลยเสร็จแล้วก็สุดท้ายเราต้องบวกด้วยหลังกำลัง2ซึ่งจากข้อนี้ถ้าเปรียบเทียบอ่ะก็คือต้องบวกด้วย3กำลัง2นั่นเองก็แต่ว่าเราบวก3กำลัง2เข้ามาเราต้องลบ3กำลัง2ออกไปแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องบวก2เพื่อให้มันเท่ากันให้มันเหมือนโจทย์ในวงเล็บนี้เราจัดให้มันตรงกับอันนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะได้รูปแบบนี้ออกมาก็คือหน้าลบหลังกำลัง2ในที่นี้หน้าคือ x หลังคือ3ก็เลยได้ออกมาเป็น x ลบ3กำลัง2ส่วนตัวนี้ลบ3กำลัง2ก็คือลบ9แล้วก็บวกอีก2เพราะฉะนั้นถ้าคิดเลขก็จะออกมาเป็น x ลบ3กำลัง2ลบ9บวก2ก็คือลบ7นั่นเองต่อมาเราก็จะจัดให้มันอยู่ในรูปของผลต่างกำลัง2 7ตัวมีค่าเท่ากับ √7 ยกกำลัง2ทีนี้ก็จะได้ผลต่างกำลัง2ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็เลยจะมีค่าเท่ากับ2วงเล็บคูณกันซึ่งวงเล็บแรกก็คือหน้าบวกหลังก็คือ x ลบ3บวก √7ส่วนอีกวงเล็บหนึ่งก็คือหน้าลบหลังหน้าคือ x ลบ3หลังคือ root 7ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็เลยได้2วงเล็บคูณกันแล้วแต่ว่าเพื่อให้สวยงามยิ่งขึ้นก็ถอดวงเล็บที่อยู่ตรง x ลบ3ออกไปละกันก็จะออกมาเป็นหน้าวงเล็บตรงนี้เป็นบวกบวกกระจายเข้าไปทำให้มันได้เป็น x ลบ3เหมือนเดิมก็เลยออกมาเป็น x ลบ3บวก root 7ส่วนตัวหลังหน้าวงเล็บก็เป็นบวกก็เป็น x ลบ3เหมือนเดิมขอโทษค่ะเพราะว่า x ลบ3แล้วก็ลบ √7 เหมือนเดิมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวอย่างที่3ที่ให้แยกตัวประกอบของ x กำลัง2ลบ 6x บวก2ได้คำตอบมาเป็น x ลบ3บวก √7 คูณอยู่กับ x ลบ3ลบ √7 สำหรับข้อนี้ขั้นตอนการทำมันก็ไม่ต่างจาก2ตัวอย่างที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเราต้องจัดให้มันเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2เพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่4กันต่อเลยสำหรับตัวอย่างที่4จงแยกตัวประกอบของพหูนามกำลัง2ลบ 7x ลบ 6 โดยที่ทำโดยวิธีทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์ข้อนี้เหมือนเดิมเหมือนข้อที่แล้วหน้า 7x มันเป็นเครื่องหมายลบเพ
ราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของหน้าลบหลังกำลังสองแต่ว่าสำหรับข้อนี้พี่จะเปรียบเทียบให้มันเป็น a ลบ a กำลังสองเผื่อว่าน้องคนไหนไม่เข้าใจหน้าลบหลังกำลังสองนะคะก็ x ลบ a กำลังสองมีค่าเท่ากับ x กำลังสองลบสอง ax บวก a กำลังสองก็เราจะมาจัดพหุนามนี้ให้อยู่ในรูปนี้กันให้มีส่วนหนึ่งอยู่ในรูปนี้จะได้จัดให้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้มาช่วยกันจัดเร็วก็ x กำลังสองลบ 7x ลบ 6มันก็ต้องมีค่าเท่ากับ x กำลังสองต่อมาก็ลบ2เพื่อให้ตรงกับอันนี้ 7x ถ้าเราดึง2ออกมาที่เหลือจะเหลือ7ส่วน2 x แบบนี้ตามทันใช่ไหมคะคือถ้าดึง2ออกมาจาก7ก็จะเหลือ7ส่วน2ถ้าไม่เชื่อก็ลองเอา2คูณ7ส่วน2 2กับ2ตัดกันจะเหลือ 7x ซึ่งก็เท่ากับฝั่งนี้หลังจากได้2 ax ออกมาแล้วต่อมาก็บวกด้วย a กำลัง2 a ในที่นี้ก็คือ7ส่วน2ก็คือต้องบวก7ส่วน2กำลัง2เข้าไปนั่นเองหลังจากที่บวก7ส่วน2กำลัง2เข้าไปแล้วอย่าลืมต้องลบ7ส่วน2กำลัง2ออกมาด้วยเพื่อให้2ข้างนี้ยังคงเท่ากันอยู่แล้วสุดท้ายก็ลบ6ค่ะในวงเล็บนี้มันตรงกับ x กำลัง2ลบ 2ax บวก a กำลัง2แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดรูปมันได้เป็น x ลบ a กำลัง2ก็คือ x ลบ7ส่วน2กำลัง2นั่นเองแล้วก็ข้างนอกวงเล็บลบ7ส่วน2กำลัง2เนี่ยออกมาเป็นลบ49ส่วน4แล้วก็ลบ6เอาไว้เหมือนเดิมถ้าคิดเลขต่อก็จะได้ว่า x ลบ7ส่วน2กำลัง2ส่วนนอกวงเล็บ6ตัวนี้เนี่ยมันเป็น6ส่วน1อยู่ถูกไหมคะเรายังลบกับ49ส่วน4เลยเนี่ยไม่ได้เราต้องคูณ4ทั้งเศษทั้งส่วนเข้าไปมันจะออกมาเป็น24ส่วน4เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คิดลบ49ส่วน4ลบ24ส่วน4คำตอบที่ออกมาจะเป็นลบ73ส่วน4ค่ะหลังจากที่ได้แบบนี้ออกมาแล้วขั้นตอนถัดมาจำได้ไหมคะต้องทำอะไรคำตอบก็คือจัดให้ทั้งหมดตรงนี้กลายเป็นผลต่างกำลัง2ก็เลยได้ออกมาเป็น x ลบ7ส่วน2กำลัง2ลบตัวนี้ต้องหาว่าอะไรที่ยกกำลัง2มาได้ตัวนี้คำตอบก็คือรูท73ส่วน4นั่นเองหลังจากที่ได้แบบนี้ออกมาแล้วลองมาคิดเลขต่ออีกสักนิดตัวนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับรูท73ส่วนรูท4หรือถ้าคิดจริงๆรูท4เนี่ยเราสามารถหาค่าได้ซึ่งมันก็คือ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับรูท73ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ค่ะหลังจากที่ได้ผลต่างกำลัง2ออกมาแล้วต่อมาก็มาช่วยกันแยกเป็น2วงเล็บคูณกันค่ะถ้าเป็นผลต่างกำลัง2ทำเป็น2วงเล็บคูณกันจะได้ออกมาเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดรูปออกมาได้เป็น x ลบ7ส่วน2บวกรูท73ส่วน2คูณอยู่กับ x ลบ7ส่วน2ลบรูท73ส่วน2เป็นอันเสร็จค่ะก็สำหรับบรรทัดสุดท้ายก็มาจากหน้าก็คือ x ลบ7ส่วน2บวกหลังก็คือรูท73ส่วน4แล้วก็หน้าลบหลังก็เลยได้ออกมาเป็นบรรทัดสุดท้ายนี้แล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นตัวอย่างที่4ซึ่งข้อนี้เหมือนจะยาวแต่ว่าความจริงแล้วก็ไม่ได้ยาวเมื่อเทียบกับข้ออื่นแต่ว่าที่มันยาวเพราะว่าเราเขียนเป็นเศษส่วนนั่นเองนะคะก็เสร็จแล้วสำหรับตัวอย่างที่4ให้แยกตัวประกอบของ x กำลัง2ลบ 7x ลบ 6โดยใช้
ด้วิธีการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์น้องไม่ดูแล้วก็แชร์คลิปถัดไปให้กับเพื่อนๆพี่จะอดกินนะเนี่ย